สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับช่อง Daddy 4519 Channel นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นนะคะการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ด้วยไพ่พยากรณ์นะคะของทีมวันเสาร์นั่นเองนะคะว่าตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่10กรกฎาคมปี2565นี้นะคะทีมท่านที่เกิดวันเสาร์เนี่ยในดวงชะตาของคุณในสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรโดยมีท็อปปิกที่ว่าให้ไพ่เล่าเรื่องเลยไพ่อยากบอกอะไรไพ่เล่าให้ไพ่เล่ามาเลยนะคะว่าเนี่ยใน7วันนี้ในสัปดาห์นี้ทีมท่านที่เกิดวันเสาร์คุณจะเจอกับเรื่องอะไรบ้างนั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปรับฟังกันนะคะก็อาจารย์คงต้องบอกกันทุกคลิปเลยนะคะว่าโปรดใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมรับฟังช่องของอาจารย์ด้วยเนาะเพราะว่าอาจารย์นั้นนะคะทำนายดวงแบบ general reading เป็นการทำนายดวงแบบภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงผู้ใดผู้หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกตินะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะดูเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจของคุณในช่วงนั้นๆ นะคะตัวคุณเองเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของตัวคุณเองไม่ใช่เพียงแค่ไพ่ของอาจารย์เป็นผู้ตัดสินชะตาชีวิตของคุณเสียทั้งหมดนะจ๊ะโอเคเริ่มมาดูกันท่านที่เกิดวันเสาร์ไหนอาจารย์ขอดูพลังงานหน่อยสิพลังงานของคุณที่เกิดวันเสาร์ตั้งแต่วันที่10ตั้งแต่วันที่4ถึง10กรกฎาคม65นี้พลังงานคุณในสัปดาห์นี้เป็นยังไงแม่เจ้าแม่เจ้าไพ่เดวิลมาเลยโอ้โหอารมณ์นะนะคะอ่ะขอดูอีกสัก1ใบนะอ่ะไพ่ร่วงลงมาเองเลยโอ้โหไพ่เทมเพอแรนซ์นะคะเจวิลนะคะกับเทมเพอแรนซ์นะคะไพ่สองใบนี้นะก็คงต้องบอกว่าทีมวันศุกร์นะคะไพ่สองใบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะขอโทษค่ะทีมวันเสาร์นะขออภัยนะคะทีมวันเสาร์อารมณ์ของคุณน่ะนะคะอารมณ์คุณในช่วงนี้เนี่ยอาจารย์มีความรู้สึกว่าพยายามควบคุมอารมณ์หน่อยนะมันจะเป็นไบโพล่าแล้ว นะหรือเปล่าเรือจะไปเสาร์บางท่านเนี่ยคนทีมวันเสาร์บางคนเนี่ยช่วงสัปดาห์เนี้ยแบบอารมณ์มันน่าจะเหวี่ยงวีนมากๆเลยกับเรื่องที่เจอนะกับเรื่องที่เจอกับปัญหาที่เจอเนี่ยนะคะมันน่าเหวี่ยงน่าวีนมากๆเลยอาจารย์เนาะมันมีเรื่องของความไม่แน่นอนเกิดขึ้นทีมเสานะคะมันมีเรื่องของความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะระวังในเรื่องของพลังงานลบนะถ้าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยนะคะถ้าอาจารย์พูดคำว่าปิกาจูเนี่ยรู้เลยเพราะฉะนั้นทีมวันเสาร์ให้ระวังในเรื่องของพลังงานที่ไม่ดีสิ่งมองไม่เห็นตัวที่เป็นในเรื่องของยมขออภัยค่ะที่เป็นเรื่องของพลังงานวิญญาณแล้วกันนะสันปเวสีโอปติกะหรืออะไรที่นอกมีพลังแรงมากกว่าพวกสันปเวสีอะนะคะระวังนิดนึงระวังจะเป็นลมเพลมพัดเนี่ยไพ่สองใบเนี่ยไพ่สูตรเลยไพ่สูตรเลยนะคะจากประสบการณ์นะคะคือการอ่านหรือการทำนายดวงไพ่อะของแต่ละที่แต่ละอาจารย์เนี่ยมันอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรคะก็ยังคงความหมายนะคะเดิมไว้นั่นแหละแต่ทีเนี้ยมันก็อ่านด้วยเซนส์บ้างอ่านด้วยประสบการณ์บ้างนะคะบอกเลยว่าอันเนี้ยแม่หมออ่านจากประสบการณ์ด้วยนะคะว่าไพ่สองใบเนี้ยมันเกี่ยวกับลมเพลมพัดนะคะเกี่ยวกับลมเพลมพัดนะให้ระวังนิดนึงแล้วก็นะคะปีกหลังของคุณช่วงบ่าคอไหล่ที่เป็นช่วงไหล่ทั้งสองข้างเนี่ยอาจจะมีปัญหาหรือบางท่านเนี่ยไพ่สองใบเนี้ยยังจะอ่านแม่หมอที่จะไพ่จะเล่าให้คุณฟังเนี่ยนะคะสำหรับทีมวันเสาร์เนี่ยไพ่อยากจะเล่าว่านะคะฮอร์โมนด้วยนะท่านใดที่เป็นผู้หญิงที่ทีมวันเสาร์ที่เข้ามาฟังมีความรู้สึกว่าของอาจารย์น่าจะเป็นผู้หญิงเข้ามาฟังเยอะมากกว่าผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เขาต้องบอกเลยนะคะว่าระวังในเรื่องของระบบฮอร์โมนดีๆนะคะปีกมดลูกประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะตกขาวเริ่มมีปัญหาเนาะหรือบางคนเนี่ยมีสภาวะเรื่องของอวัยวะเพศด้วยต้องขออภัยที่พูดแบบนี้นะคะก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรเห็นไหมก็คือแบบว่าต้องระวังอ่ะอาจจะมีเรื่องของการปัสสาวะนะคะที่แบบเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะด้านนี้ทั้งหมดเลย
นั่นเนี่ยทั้งหมดเลยที่อาจารย์อ่านมาให้นะคะที่ไพ่เขาเล่าเรื่องราวให้ทีมวันเสาร์ฟังในช่วงสัปดาห์นี้นะอ่ะขอต่ออีกนะคะนี่คือไพ่น้องหมีนะคะไพ่น้องหมีเนี่ยนะคะดูสินอนไม่หลับอ่ะอยากจะนอนน่ะแต่ไม่มีเรื่องเครียดเรื่องทุกข์เยอะมากจังเลยนะน้องหมีบอกแบบนี้เล่าเรื่องราวว่าทีมวันเสาร์คุณเนี่ยนะคะไพ่เก้าดาบ Knight of Swords นะคะมีเรื่องเครียดมีเรื่องให้ทุกข์มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจหรือบางคนนอนหลับแล้วหลับไม่ได้ดีอ่ะหลับไม่ดีอ่ะนึกออกไหมคะกระสับกระส่ายหรือบางท่านอาจจะแบบว่าตื่นกลางดึกกลางดึกก็ได้หรือบางคนถึงท่านนอนไม่ได้เลยอ่ะฝันร้ายด้วยนะบางคนเหมือนมีความรู้สึกแบบฉันฝันร้ายอ่ะตื่นมากลางดึกก็มีนะคะมันมีเรื่องทำให้คุณทุกข์ทำให้คุณกังวลใจทีมวันเสาร์อาจารย์แนะนำถ้าขึ้นแบบเนี้ยนะคะเนี่ยเทวดาก็มาด้วยเนี่ยนะคะอาจารย์แนะนำหน่อยนะให้เราเนี่ยนะคะขยับปรับเปลี่ยนที่นอนหน่อยไหมเออนะคะขยับปรับเปลี่ยนที่นอนหน่อยไหมเนาะมีความรู้สึกว่าการนอนของคุณบางท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าโปรดใช้วิจารณญาณนะคะอาจารย์ก็อ่านตามหน้าไพ่นะเนี่ยมีความรู้สึกคุณนอนหลับไม่ดีอะทีวันเสาร์มีเรื่องให้ได้ต้องคิดมีเรื่องให้ได้ต้องเครียดไหนกังวลไหนจะเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือนะคะคนวันเสาร์ที่มีลูกแล้วมีบริวารอะไรเงี้ยบุตรหลานบริวารเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของการที่แบบว่าลูกจะป่วยนะเพราะว่าน้องหมีเนี่ยอาจารย์ก็มองเป็นเด็กได้ด้วยนะนะคะลูกจะป่วยหรือเปล่าอยู่กับในเรื่องของพลังงานหยินหยางในร่างกายไม่เท่ากันไม่บาลานซ์กันนะคะเนาะกรวดน้ำให้เทวดารักษากายสังหารกันทั้งครอบครัวจะดีมากๆเลยค่ะทีมวันเสาร์เนาะมาขออีกหนึ่งใบเนี่ยมันมีความรู้สึกแบบเนาะเหนื่อยเนาะกำลังคิดพิจารณาอยู่นะคะมันมีความรู้สึกแบบฉันอยากจะมันไม่พอกับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยนะคะมันมีความรู้สึกแบบฉันครีมวันเสาร์เนี่ยอารมณ์มาล้วนๆเลยนะขึ้นมาในไพ่3ใบแบบนี้เนี่ยก็คือจะบอกได้เลยนะคะว่าอารมณ์มาล้วนๆเลยเหมือนกันเนาะบางครั้งมันเหนื่อยมันท้อมันเซ็งเบื่ออยากจะไปไหนสักพักหนึ่งอ่ะฉันไม่อยากบางทีฉันก็ไม่อยากเอาอะไรแล้วนะหรือบางคนก็คือแบบมันไม่พอกับสิ่งที่ฉันมีอยู่อ่ะฉันอยากจะไปหาเพิ่มก่อนนะหรือบางคนก็มีความรู้สึกแบบขอพักก่อนหรือไปอยู่ในที่ที่เงียบๆขอปีกวิเวกหรือบางครั้งอยากจะทิ้งปัญหาอยากจะทิ้งทุกเรื่องเอาไว้เลยเหมือนกันนะคะคิดเขาเรียกว่าพยาให้เล่าเรื่องราวมาในลักษณะแบบนี้นะสำหรับทีมวันเสาร์ในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวขอดูคันตาออราเคิลหน่อยเล่าเรื่องราวยังไงบ้างเนี่ยไพ่มันคอนแทคกันหมดเลยอะค่ะตัวเองทีมวันเสาร์สู้ๆนะคะโปรดใช้วิจารณญาณอาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะเนาะแล้วก็ถ้าเกิดตรงเนี่ยก็ดูเป็นแนวทางไปแล้วกันนะคะความขัดแย้งขึ้นมาเลยช่วงนี้มีความรู้สึกเบื่อคนจริงๆเนาะพลังงานนี่คือแบบเบื่อคนแบบเซ็งแล้วไม่อยากจะสนใจไม่อยากจะอะไรละอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คงต้องบอกว่าให้เขาเรียกแหละขันติเนาะนะคะสวดมนต์ไหว้พระไหมแนะนำง่ายจังเลยอาจารย์นะคะแต่ก็นี่ไงไพ่พันตาออราเคิลเนี่ยนะคะก็บอกว่ารักตัวเองคือการคิดบวกนะคะการเอาตัวเองไปที่สาธารณะที่แบบเป็นสวนหย่อมมีธรรมชาติก็ได้ไปปรีวิเวกสักพักหนึ่งหรือเป็นช่วงที่คุณต้องเอาพลังงานบวกเข้าร่างกายเยอะๆเข้าจิตใจเยอะๆคิดบวกเยอะไปก็ไม่ดีนะ นะคะเป็นช่วงละการที่คุณจะเอาพลังงานบวกมาใช้อ่ะนะคะเนาะนะคะมันมีหลายเรื่องหลายราวมากมันเหมือนแบบมันงัดข้อมันอะไรมันก็ติดขัดๆบางทีมันมีความรู้สึกแบบทะเลาะกับคนใกล้ตัวสามีภรรยาอะไรเงี้ยเป็นมาอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าคุณเนี่ยอยากที่จะดูแลคนในครอบครัวให้อยู่ดีมีสุขนั่นแหละเนาะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือการดูแลตัวคุณเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ยคุณทำได้ดีแล้วแหละนะคะเพียงแต่บางเรื่องบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะมีอะไรที่แบบไม่ได้อย่างใจเราบ้างนะคะในชีวิตของเราอันนี้มันก็แค่แบบประมาณสัปดาห์นึงเนาะสำหรับทีมวันเสาร์นะคะสัปดาห์เดียวนะคะแค่7วันนะคะอ่ะแค่อยากเล่าเรื่องราวอะไรอีกสำหรับไพ่เดอะคีย์นะจ๊ะ
เป็นช่วงที่ให้คุณสวดมนต์ภาวนาจริงๆเลยนะที่วันเสาร์คิดบวกเยอะๆนะคะบางครั้งน่ะคุณเหมือนน้ำท่วมปากเนาะคุณพูดไม่ได้เลยคุณอยากจะพูดนะคุณอยากจะกระทำเนาะแต่มันเหมือนมีอะไรมาปิดปากฉันไว้ฉันทำอะไรไม่ได้หรอฉันพูดอะไรไม่ได้หรอฉันแบบไม่มีโอกาสนั้นหรอยังนะคะที่วันเสาร์นะไพ่เขาก็บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ให้คุณเนี่ยนะคะปิดวาจาก่อนนะนะคะใจเย็นๆอย่าเพิ่งพูดอะไรดีกว่าเพราะมีความรู้สึกให้แบบนี้คือแบบพูดไปแล้วหรือมันไม่มีโอกาสพูดจะด้วยซ้ำมันต้องเก็บคือมาไว้รอจังหวะรอเวลาหน่อยนะคะการเงินด้วยนะการเงินก็แบบโอ้โหออกทะลุทะลวงออกเหมือนกันนะคะรายจ่ายเยอะมากคิดเยอะคิดมากเลยค่ะเกี่ยวกับในเรื่องของความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยนะคะคุณทีวันเสาร์มีการขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการถูกลอตเตอรี่ถูกรางวัลถูกเลขถูกหวยอะไรก็แล้วแต่เถอะนะมีลุ้นค่ะมีลุ้นบอกเลยว่าทีวันเสาร์มีลุ้นและโชคลาภมาจากไหนครับไพ่ให้ไพ่เล่าออกมาให้ฟังหน่อยนะโชคลาภมาจากการที่คุณเนี่ยไปแดนไกลนะคะไปแดนไกลไปเที่ยวไปปล่อยนกปล่อยปลามานะคะโชคลาภจะอยู่ประมาณแบบนั้นนะมีลุ้นค่ะมีลุ้นนะสำหรับพี่วันเสาร์เนาะขออีกหนึ่งใบสำหรับเดอะคีย์ค่ะนี่ไงมีลุ้นจริงๆถึงแม้คุณอาจจะไม่ได้รางวัลที่หนึ่งหรอกแต่คุณก็ได้รางวัลรองหรือคุณอาจจะถูกแบบ2ตัวเห็นไหมสามตัวนี้อาจจะแบบเนาะ3ตัวนี้ก็แบบมีโอกาสได้3ตัวด้วย2ตัวด้วยจากวันที่1อาจจะมียังไม่ได้นะนะคะ2ตัวเด่นมากนะคะประมาณนี้มีรุ้นจ้ะแล้วก็สิ่งใดที่คุณพยายามที่จะหามาหาไปปลายสัปดาห์เนี่ยมันจะให้ผลดีจะเกิดผลที่ดีนะจ๊ะเนาะอ่ะความรักความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยโอเคนะระวังเรื่องของคนมีเจ้าของแล้วมาจีบมาชอบเราเช็คดีๆหน่อยนะคะระวังเรื่องของอารมณ์นะความรักความสัมพันธ์ก็แบบมีความรู้สึกเขาก็ยังไม่กลับยังไม่แบบติดต่อกลับหรือไม่แน่ไม่นอนเขาเองก็เหมือนไบโพล่าตามไม่ไหวเหมือนกันแม่เหนื่อยเนี่ยความรักความสัมพันธ์ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนทั้งตัวคุณแล้วก็ ผู้รักคนรักนะคะอันนี้สำหรับเป็นความรักความสัมพันธ์ที่แบบคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะนะคะส่วนคนที่สถานะชัดเจนแล้วก็พากันไปทำบุญเถอะนะคะพากันไปทำบุญช่วงเข้าพรรษาเนี้ยจะดีนะคะเนาะอย่าแม่หมอพักหนึ่งมาสักครู่นะคะต่อนะคะ ต่อนะคะถ้าอยากเล่าเรื่องราวอะไรอีกคะสำหรับพี่วันเสาร์เนาะช่วงนี้บางท่านนะคะที่ทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของงานประจำที่เป็นงานราชการหรืองานรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนก็ตามจะมีเรื่องของการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะสำหรับพี่วันเสาร์นะคะอาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะการที่แบบประชุมสัมมนาบ่อยเนาะมีเรื่องของการที่แบบคุณอาจจะไปเทรนงานก็ได้นะคะไปซัพพอร์ตมีเรื่องของกลุ่มคนสหกรณ์นะคะหรือการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนเยอะๆการเข้าไปรับฟังการเข้าไปเคลียร์ปัญหาหรือเอกสารบางอย่างนะคะด้วยเหมือนกันเนาะถ้าอยากเล่าเรื่องราวอะไรอีกคะนะคะที่วันเสาร์นะคะสิ่งใดที่คุณทำกับบุพการีไม่ว่าจะเป็นคุณย่าคุณยายคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณตาอะไรก็แล้วแต่นะคะท่านอ่ะคุณทำดีแล้วล่ะนะคะเพียงแต่ว่าบางครั้งท่านก็ยังงอนๆอะไรคุณอยู่เนาะคนไหนที่มีญาติผู้ใหญ่ที่แบบเราดูแลเขาดีแล้วอ่ะแต่อาจจะเป็นธรรมดาแหละนะคะก็คือคนเฒ่าคนแก่เนาะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยท่านก็จะมีในเรื่องของสภาวะวัยทองวัยทองแหละนะคะการที่อยากคิดถึงลูกหลานแล้วก็แบบงอนอะไรบางอย่างอยู่นะ นะคะระวังเรื่องของญาติผู้ใหญ่ของคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเดินนะคะสะโพกเอวเข่าขาประมาณนี้นะเนี่ยค่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงัดข้อมาอีกแล้วนะคะก็จะเป็นพลังงานในเรื่องของระวังเรื่องของคำพูดนะคะที่วันเสาร์นะที่ไพ่ขึ้นมาเตือนแบบนี้เนี่ยระวังเรื่องของคำพูดนะคะการที่เลี่ยงการประทะได้ในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยเลี่ยงก่อนอย่าพึ่งใจเย็นๆนะคะเนาะมันก็ต้องมีวันของเรานะคะปัญหาที่คุณเจอเนี่ยนะคะให้หมอเชื่อว่าอย่างมันก็ต้องขี้คายได้แหละเพียงแต่ว่าในช่วงสัปดาห์นี้ดวงมันยังไม่เปิดอะหรือว่าแต้มไพ่เลเวลเรามันเป็นเลเวลที่แบบไม่สูงพอที่จะให้เคลียร์
นะคะอะไรวางได้วางก่อนขออีกสักหนึ่งใบอะค่ะสุดท้ายเห็นไหมนะคะอย่างน้อยๆอะในเสียมีดีในดีมีเสียบางเรื่องของทีมันเสาเนี่ยคุณมีความรู้สึกภูมิใจในลูกหลานเหมือนกันนะมีความรู้สึกภูมิใจในลูกหลานของคุณนะครับเสาบางคนเนาะทีมวันเสาบางท่านนะคะภูมิใจกับสิ่งที่ลูกหลานคุณทำอยู่หรือทีมวันเสาบางคนเนี่ยคุณกำลังเรียนกำลังศึกษานะคะคุณจะประสบความสำเร็จจากการที่คุณมุ่งมั่นความพยายามแล้วก็ทีมวันเสาอย่างไรเสียก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เขาเห็นความดีคุณอยู่บ้างมีบางผู้หลักผู้ใหญ่บางคนก็ยังคงคอยเกื้อกูลแล้วก็สนับสนุนอยู่เห็นไหมคะมันก็ไม่ได้ดีมันก็ไม่ได้แย่ไปเสียหมดเนาะนะคะโอเคค่ะก็ท้ายคลิปนะคะก็เหมือนเดิมค่ะฝากกันเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์แทนค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ